คุณมาลัยสัญญาแล้วนะครับว่าถ้าผมหาตัวคนร้ายออกมาได้คุณมาลัยจะบอกผมว่าผมเป็นลูกใครกันแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมืองฉันจะพาเธอไปแม่ทัพทิมอยู่นี่เองตามหาซะทั่วเลยรีบกลับเถิดเดี๋ยวจะค่ำซะก่อนพี่จะไล่ผีคุณมาลัยออกจากเรือนร่มเงียวจริงๆเหรอจ๊ะถ้าไม่ไล่เนี่ยแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงไม่ขายก็บ้าแล้วเงินเยอะขนาดนั้นแต่ชาวบ้านเขาบอกมาว่าผีคุณมาลัยเฮี้ยนมากเลยนะพี่เธออาจจะแค้นเราอยู่ก็ได้แล้วเธออาจจะรอล้างแค้นเราพี่อย่าไปยุ่งกับเธอเลยนะเราทำเพราะจำเป็นก็คุณมาลัยจะแจ้งความถ้าเราไม่ทำเราจะได้อยู่สุขสบายแบบนี้เหรอหรือว่าถ้าผีมีจริงคุณมาลัยก็คงไม่โทษเราฝ่ายเดียวหรอกมั้งแล้วที่พี่จะขายบ้านนี้ก็เพราะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเพราะลูกเราด้วยไอ้ไม้น่ะหรือแม่ทัพทิมก็รู้ความจริงไอ้ไม้ลูกเรามันตายไปนานแล้วทุกวันนี้เราก็เลี้ยงคุณเมืองเหมือนไอ้ไม้แค่เปลี่ยนชื่อจากคุณเมืองเป็นไม้เท่านั้นวันหนึ่งความจริงมันแตกขึ้นมาลูกเราไม่รักเราทำยังไงสู้ขายเรือนนี้ไปซะปิดช่องทางการรู้ความจริงของลูกเรามันจะได้รักเราเหมือนเดิมไหมผมคือเมืองเมืองลูกพ่อเดชกับแม่ลำเพยเพิ่งรู้ตัวหรือพ่อเมืองแต่เสียดายที่ช้าเกินไปพ่อพ่อพ่อเมืองI'm not afraid of the dark.